สวัสดีค่ะครูแก้วนะคะแล้วก็ครูรักค่ะ Welcome to Physics VOD นะคะวันนี้จะเป็นโปรแกรมทาบาตะค่ะกับครูแก้วแล้วก็ครูรักนะคะครูแก้วจะวันนี้เป็นผู้สอนครูรักจะเป็น demonstrator ทำท่าให้พวกเราทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะทาบาตะของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3เซตใหญ่ๆเซตแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าให้ดูกันก่อนเลย Mountain Climber ค่ะเราจะลงไปที่พื้นข้อมือใต้หัวไหล่นะคะแล้วก็ดึงหัวเข่าเข้ามาจังหวะเร็วได้เลยนะคะสามารถทำ modify ได้หรือ full form ก็ได้เน้นลำตัวด้านบนนิ่งๆ นะคะแล้วก็ท่าที่2ของเซตแรกนะคะคือ burpee เซตที่2เราจะยกแขนขึ้นอึ๊บลงก้าวขาไปด้านหลังค่ะหรือจะกระฮอปก็ได้นะคะเราก็ลุกขึ้นสามารถก้าวขาหรือฮอปขึ้นมาและยกแขนขึ้นกระโดดนะคะอันนี้คือ burpee นะคะแล้วก็เซตแรกนะคะเราจะทำแค่4นาทีนะคะทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเลยนะคะกับ Mountain Climber ค่ะลงไปที่พื้นได้เลยค่ะพยายามจับจังหวะเพลงดีๆนะคะแล้วก็หายใจไว้ตลอดเวลาเก็บลำตัวด้านบนนิ่งไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดจะหยุดก็แนะนำให้เราไปที่ Modify 3 2 1 go in ดึงเข้าไปลำตัวด้านบนนิ่งๆเซตนี้นะคะจะทำแค่20วินาทีแล้วหยุด10วินาทีนะคะเป็นสไตล์ของทาบาตะเก็บหน้าท้องแน่นๆเน้นแกนกลางลำตัวตลอดเวลาและหายใจเป่าลมออกปากไว้พยายามให้ลำตัวด้านบนนิ่งที่สุดเท่าที่เราทำได้ 2 1 stop ค่ะเบรกแป๊บหนึ่งดีมากยืดแบบครูรักได้เลยเซตที่2 burpee ค่ะมุนหัวไหล่สบายๆฮอปได้ modify ได้พร้อมแล้วไปค่ะดีมากค่อยๆค่ะสามารถทำตามเพจที่เรารู้สึกถนัดได้ไม่ต้องรีบตลอดเวลานะคะสำคัญที่การควบคุมร่างกายตัวเองเซตนี้เป็นเซตคาร์ดิโอพยายามเก็บหน้าท้องแน่นแล้วหายใจไว้ตลอดเวลาเบรกค่ะต่อไปเป็น Mountain Climber ค่ะยืดแบบครูรักได้เลยค่ะ3 2เตรียมตัวขึ้นมาที่ท่าไปได้เลยค่ะอินลองดึงให้ลึกขึ้นดึงหน้าท้องแน่นๆไหล่ห่างจากไว้นะคะสบายๆ สามารถม้วนก้นกบและยกก้นกบสูงขึ้นหน่อยได้นะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตหลังใช้แกนกลางลำตัวเยอะมาก in 4 3 2 and 1 break แป๊บนึงค่ะหายใจอย่าลืมค่ะ burpee เป็น big movementทำเร็วได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการเพิ่มนะคะเย็นๆหายใจไปค่ะดีมากค่ะทุกคนค่อยๆนะคะค่อยๆตามแก้วกับรักมาลึกๆค่ะ big movement ไหลสบายๆทำแบบให้เรารู้สึกว่าเราได้คาร์ดิโอหัวใจคีย์เวิร์ดของเซตนี้คือคาร์ดิโอ motion climber ค่ะต่อไปจากนี้เลยเบรกแป๊บหนึ่ง10วินาทีหายใจ3 2 1 go ดีมากม้วนก้นกบยกสะโพกไว้สูบสะดือให้แน่นค่ะจินตนาการว่าเรารูดซิปกางเกงยีนไว้ตลอดเวลายิ่งเราเก็บลำตัวช่วงบนได้มากเท่าไหร่นะคะเรายิ่งใช้หน้าท้องได้มากเท่านั้นหายใจไว้แรงๆค่ะอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราได้เบรกกันแล้ว in 4 3 2 and 1 break ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะแป๊บเดียวเองทาบาตะเป็นเซตที่สั้นๆ นะคะซ้ำๆย้ำๆหัวใจทำงานไปเลยค่ะ burpee ค่ะดีมากค่ะทุกคนเก่งมากเลยหายใจเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะจังเลยหันมาดูที่ทีวีได้เลยค่ะมาดูว่าคู่รักยังไปพร้อมกับเราอยู่ตลอดเวลาฮึบดีมากลึกๆค่อยๆฮึบใกล้แล้วค่ะโอเคเหลืออีกแค่หนึ่งรอบนะคะหายใจไว้หมุนหัวไหล่สบายๆ Mountain Climbers ค่ะเตรียมตัวได้เลยค่ะ Let's go in ดึงหัวเข่าเข้ามาค่ะรอบนี้ใกล้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วลองดึงพลังงานมากกว่าเดิมดึงเข้ามานิดหลังจากนี้นะคะจะไม่ใช่เซตคาร์ดิโอแล้วนะคะจะเป็นเซตที่คอนโทรลมากขึ้นเพราะฉะนั้นไปให้สุด spin ดึงให้ลึกดึงให้แน่นเป่าลมหายใจออกปากไว้ใกล้หมดแล้วค่ะ 3 2 1เบรกค่ะรอบสุดท้ายนะคะของ burpee ของเราสู้ๆค่ะสู้ค่ะเดี๋ยวแก้จะไปกับพี่รักด้วยสู้นะคะโอเค let's go หาย
ใจค่ะ Big Movement Control ร่างกายเราให้ได้อย่าลืมนะคะถ้ารู้สึกว่าเยอะเราหยุด Modify ได้ตลอดเวลาไปเรื่อยๆต่อเนื่องค่ะโอเค Stop ค่ะเซตแรกเราจบแล้วพี่รักเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเซตที่2นะคะเดี๋ยวก็จะทําท่าให้ดูนะคะให้ครูรักเบรกแป๊บนึงเซตที่2นะคะเราจะทํา2ท่าเหมือนเดิมค่ะระยะเวลาแบบเดิมเซตแบบเดิมเลยนะคะจะเป็น Hairpin Leg Lift นะคะเราจะทําขวาซ้ายเหมือนกันนะคะใน Hairpin เอาเข่ามาด้านหน้า90องศายกขาขึ้นนะคะแล้วยืดเท้าไปด้านหน้าไอเดียคือให้หัวเข่า2ข้างเท่ากันสามารถดันสะโพกขวาออกไปได้เล็กน้อยให้รู้สึกว่าเอวเรายาวเก็บหน้าท้องแน่นๆแล้วเน้นขาสูงเราเน้นขายาวมากกว่าขาสูงนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเมื่อยคอบ่าไหล่ไป modify ได้ทันทีเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเตรียมตัวกันได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากยกขาขวาก่อนดีไหมคะครูรักโอเคเราจะเริ่มจากยกขาขวาก่อนเซตตัวได้เลยนะคะลงนอนข้อศอกใต้หัวไหล่งอเข่าสองข้างไหล่สบายๆสำคัญเราใช้เอวด้านล่างเยอะมากนะคะคอนโทรลตัวเองไว้3 2 1ยกขึ้นเฉยๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเซตนี้ชิลๆมากๆสำคัญนะคะอย่างที่เฮียบอกรีแลกซ์กล้ามเนื้อต้นขารีแลกซ์ข้อเท้าให้รู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อสะโพกให้ได้มากที่สุดเก็บเอวข้างล่างแน่นๆไว้สามารถก้มหน้ามองมือซ้ายได้ให้เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลตัวเองเปลี่ยนข้างค่ะชิลเนาะเซตนี้สบายมากงอเข่าตั้งอะไลเมนต์ค่ะขวาซ้ายอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่อยๆยกขึ้นดีมากอย่างที่แก้บอกค่ะเราไม่เน้นความสูงเน้นความยาวแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมได้นะคะคือเราพยายามไม่เอาขาลงมาเยอะต้นขาด้านในยังห่างจากกันไว้เรารู้สึกว่าเข่ายังเท่ากันได้กล้ามเนื้อสะโพกค่ะเปลี่ยนข้างค่ะอาจจะรู้สึกเหนื่อยตอนเปลี่ยนท่านิดหน่อยต้องเลี้ยวไปมาค่ะโอเค let's go สบายท่านี้นะคะเป็นท่าซิกเนเจอร์ของฟิสิกเราเลยนะคะเป็นท่าที่ปั้นสะโพกเราได้ดีมากนะคะแล้วก็เช็คอะไลเมนต์ในร่างกายเราด้วยถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยลาที่สะโพกแล้วแปลว่าเราทำถูกนะคะค่อยๆไว้ยืดขายาวอีกนิดรีแลกซ์ข้อเท้าเปลี่ยนข้างค่ะวันนี้เราเหมือนเป็นสโนว์2อันลูกบอล2ก้อนขาวๆ2คนไปค่ะขึ้นสังเกตนะคะครูรักจะเอียงศีรษะไปด้านขวาเล็กน้อยให้รู้สึกว่าคอเรากับกระดูกสันหลังเราอยู่ในไลน์เดียวกันนะคะพยายามยืดกระดูกสันหลังยาวๆไว้ตลอดเวลาแล้วเกร็งหน้าท้องซัพพอร์ตหลังเรานะคะแก้วเริ่มรู้สึกเมื่อยละมันเริ่มล้าละมันมาละเปลี่ยนข้างดีกว่าค่ะเป็นไอเดียของฟิซี่ส่วนหนึ่งด้วยนะคะเราทำท่าเดิมซ้ำๆย้ำๆนะคะหลายๆรอบจนรู้สึกโอเวอร์โหลดยกขาค่ะเยี่ยมมากเลยยืดเยอะๆอย่าลืมนะคะอย่างที่แก้วบอกถ้าโอ้โหรู้สึกว่ามันล้ามากเซตอัพวางข้อศอกไม่ไหวเรานอนได้เป็นมอดิฟายนะคะแต่เราไม่ให้หยุดนะไปด้วยกันกับครูแก้วครูรักจนจบนะคะเซตนี้สบายๆตึงๆก้นเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนข้างค่ะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วแค่20วินาทีสั้นมากๆไปเลยค่ะขยับตามจังหวะที่เราโอเคนะคะใครอยากทำเร็วใครอยากทำช้าไม่ว่ากันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวค่ะสำคัญคือเราแค่ยังขยับไว้แค่นั้นเองหายใจเป่าลงไว้แกเริ่มรู้สึกว่ายกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วเริ่มรู้สึกหนักแล้วเอ้ยเหมือนโหลดเหมือนกันโอเคอีกข้างนึงค่ะรู้สึกว่าเมื่อยที่ข้อศอกด้านล่างหรือสะโพกด้านล่างจริงๆเอาผ้าขนหนูมาลองหน่อยก็ได้นะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเราทำบ่อยๆแล้วเราอยู่ในท่าได้นานมากขึ้นไหมคลิปวิดีโอของเรานะคะสามารถเล่นซ้ำได้ทุกเมื่อแล้วลองเรคคอร์ดตัวเองดูว่าเราทำท่าได้ดีขึ้นหรือยังเราทำท่าได้ถูกต้องหรือยังนะคะลึกๆยืดให้ยาวอีกนิดนึงโอเคค่ะเปลี่ยนข้างค่ะยังดีนะ20วินาทีสั้นมากถ้ายาวกว่านี้นิดนึงอาจจะยกไม่ไหวแล้วไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่คอมโพรไมส์ระหว่างทางเลยนะระหว่างทางไปด้วยกันเรื่อยๆเลยแก้วกับพี่รักเริ่มยกไม่เท่ากันแล้วพี่รักยกสูงอยู่ครูแก้วเริ่มขาเตี้ยลงแล้วอย่าลืมขาศีรษะค่ะอะไลน์ไว้เอวข้างล่างยกร้อยไว้
หมดแล้วค่ะเราเบรกกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เซตที่3ของทาวตากับครูแก้วนะคะท่านี้จะชาเลนจ์1จะเป็นท่าที่เน้นแกนกลางลำตัวนะคะแล้วก็เน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะ2ท่าของเรานะคะในเซตสุดท้ายจะเป็น Plank Knee to Elbow ค่ะเราจะวางข้อศอกลงแล้วดึงหัวเข่าเข้ามาใน Plank Knee to Elbow นะคะเราไม่มี modify แต่ถ้ารู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตหลังรู้สึกเราสามารถยกสะโพกสูงขึ้นหน่อยได้นะคะเน้นการดึงหัวเข่ามาหาข้อศอกด้านข้างและท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้ของเราจะเป็น Hip Raise ค่ะเราจะนอนลงโอเคท่าไหนดีโอเคนอนลงค่ะ Hip Raise นะคะถ้าเต็มเราจะยกขาขึ้นสูงๆนะคะดันสะโพกขึ้นฮึบแล้วเวลาลงเราจะลงต่ำๆดันขึ้นฮึบเลี่ยงการใช้มือดันนะคะแล้วเวลาขาลงระวางตัวลงเบาๆวางตัวลงแบบค่อยๆระหว่างเซต modify เมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเลยค่ะท่าแรกนะคะจะเป็น plank knee to elbow วางข้อศอกใต้หัวไหล่ยืดขา ยาวๆม้วนก้นกบเก็บท้องแน่นๆ in 3 2 1 let's go ค่อยๆดึงดีมากเน้นการคอนโทรลเป็นหลักค่ะในเซตนี้จะเป็นเซตที่เราจบด้วยแกนกลางลำตัวจบด้วยหน้าท้องตอนนี้เราจะได้ใช้ oblique เอวด้านข้างด้วยนะคะใครอยากมี LS ท่านี้ช่วยได้เลยเก็บเอวแน่นๆแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยมากๆ modify ได้ hip raise ค่ะนอนหงายได้เลยค่ะลองทำในเซตแรกลองทำท่าแบบเต็มๆดูก่อนนะคะแก้วแนะนำเอาขาลงต่ำที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วดันสะโพกขึ้นสังเกตตัวเองนะคะเวลาเราดันสะโพกขึ้นพยายามเลี่ยงการใช้มือหรือหัวไหล่ดันพื้นมากเกินไปนะคะคอนโทรลว่าเรายกจากกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างช่วงกล้ามเนื้อตั้งแต่ใต้สะดือลงไปถึง pubic floor ค่ะค่อยๆยกสูงอีกนิดนึงใกล้หมดเพลงแล้ว and break ค่ะเยี่ยมมากค่ะครูรักทำเผื่อครูแก้วไปเลยค่ะครูแก้วเริ่มเหนื่อยจากเมื่อกี้นี้ดีมากค่ะค่อยๆดึงค่ะพี่รักไปสวยมากลึกๆค่อยๆฝึกวันละนิดนะคะแก้วว่าจริงๆทาบาตะเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆก็ทำได้นะคะเพราะแต่ละเซตมันไม่นานมากแต่ละเซตสั้นๆแล้วเราได้ฝึกซ้ำๆทำย้ำๆนะคะจนรู้สึกว่าเราคอนโทรลร่างกายได้กลับไปที่ hip raise ค่ะพี่รักเริ่มไปไกลจากแก้วเรื่อยๆแล้วจะก็พี่รักไปขึ้นแล้วทุกคนนะคะถ้าเกิดมีเวลาสามารถดูที่ทีวีได้นะคะสังเกตเวลาครูรักวางสะโพกลงครูรักจะวางสะโพกลงแบบเบาๆไม่มีการกระแทกกระดูกสันหลังไม่มีการกระแทกสะโพกลงไปที่พื้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรากระแทกทำrange of motion ให้เล็กลงได้ plank knee to elbow ค่ะเอว S แน่นอนวันนี้เดี๋ยวพี่รักเสร็จกลับไปเอวกิ่วเลยกางเกงใส่ไม่ได้เลยเอวแคบเลยดึงค่ะIn แล้วลองฝึกซ้ำๆนะคะดูซิว่าเราทำได้เร็วขึ้นไหมนะคะหลายๆคนเล่นคลิปเดียวแล้วก็ผ่านไปเลยอาจจะลองย้อนกลับมาทำทั้งโปรแกรมใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วลองดูซิว่าเราทำได้ดีขึ้นไหมร่างกายเรามีความอดทนมากขึ้นไหมนี่คือการชาเลนจ์ตัวเองค่ะเบรกค่ะคลิปเรสค่ะครูรักเดี๋ยวครูจะยกเท้าสูงขึ้นไปถึงเพดานเลยเอาไม่ใช่เหรอ ขึ้นไปฮึบแล้ววางลงเวลาเอาขาลงนะคะพยายามไม่ทิ้งขาลงหนักๆคอนโทรลขาเราตอนเอาลงดีๆด้วยนะคะเพราะขายิ่งเตี้ยจะยิ่งรู้สึกชาเลนจ์กล้ามเนื้อหน้าท้องขายิ่งยาวยิ่งรู้สึกชาเลนจ์หน้าท้องทั้งนี้ทั้งนั้นมีสติกับการทำตลอดเวลาเบรกค่ะพลิกตัวเป็นปลาปิ้งเลยครูรักหรือว่าครูแก้วหิวกันนะอินค่ะมาเลยปะใกล้ละจบเซตแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันค่อยๆดึงค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะหลายๆคนหัวไหล่อาจจะเริ่มยกเยี่ยงจากการล้านะคะถ้ารู้สึกที่หัวไหล่เล็กน้อยไม่มีปัญหาค่ะเราพยายามยกสะโพกให้สูงขึ้นเก็บหัวใจเข้าไว้ด้านในแล้วเอาตัวด้านบนนิ่งๆไว้กลับมาที่ hip raise ค่ะใกล้แล้วคุณรักใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราจบคลิปของเรากันแล้วนะคะ12นาทีของเรา let's goเยี่ยมมากเลยครูรักยังคอนโทรลท่าได้ดีค่ะไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะจำฟอร์มของท่าแรกของเราไว้ให้ได้เราคอนโทรลร่างกายได้ดีขนาดในเซตสุดท้ายเราต้องยังคอนโทรลได้ดีมากขึ้นสำหรับคนที่อยากชาเลนจ์ไม่เคยลดขาลงต่ำๆเลยรอบนี้เริ่มลองดูไล่เลยค่ะโอ
อเคหมดคลิปแล้วนะคะ12นาทีนะคะกับครูแก้วและครูรักนะคะกับโปรแกรมทาบาตะของเราจบเสร็จแล้วสามารถไปดูคลิปอื่นๆยืดเหยียดเส้นร่างกายได้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ